สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ป้าก็มาย้ายอีกแล้วจ้าย้ายทุเรียนจ้าจ้าย้ายต้นทุเรียนจ้าเนี่ยจ้าจากตรงนี้แล้วก็ขยับมาตรงนี้จ้าเพราะว่าตรงนู้นจะขวางทางเดินหน่อยจ้าก็เลยย้ายขยับออกมาอีกนิดนึงจ้าประมาณ1 เมตรจ้าก็เนี่ยจ้าก็ย้ายทั้งวันเลยจ้าวันนี้ย้ายหลายต้นมากเลยจ้าทุเรียนนี่จ้าต้นต้นนี้ก็เขาก็แตกใบแตกยอดดีเหมือนกันจ้าแต่ย้ายแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่จ้าตรงนี้ก็อีก2 ต้นจ้าที่ว่าป้าย้ายนะย้ายวันนี้อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นทุเรียนที่ว่าปลูกไว้3 ต้นตรงนู้นอ่ะแล้วก็เอามาย้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นเดิมอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันนะนะก็ย้ายมาอยู่เป็นคู่ต้นเรียนต้นคู่ไปเลย2 ต้นอยู่ตรงนี้จ้ะเนี่ยจ้ะไม่ทราบว่ายอดใบเขาจะงอกงามขึ้นมาหรือเปล่าว่าก็ต้องลองดูไปนะเนี่ยส่วนที่ต้นไม่ได้ย้ายจ้ะร่องรอยของการย้ายต้นนู้นจ้ะดินตรงนู้นจ้ะเนี่ยจ้ะย้ายจากตรงนี้จะมี3 ต้นจ้ะเนี่ยต้นที่ว่าไม่ไปยุ่งเขาก็ใบเขาก็เริ่มดีจ้ะเขาก็ถอดยอดแตกยอดขึ้นมาดีจ้ะเนี่ยจ้ะต้นนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่โตเท่าไหร่จ้ะเนี่ยจ้ะส่วนต้นนี้ก็ย้ายอีกจ้ะอันนี้จะเป็นรองกองจ้ะย้ายจากตรงส่วนตรงนู้นจ้ะมันจะติดกัน2 ต้นนะจ้ะแล้วก็ย้ายมาปลูกตรงนี้จะเป็นริมจ้ะริมแดนจ้ะริมแดนที่ว่าอยู่ข้างที่ข้างบ้านอ่ะนี่ก็จะเป็นต้นมะนาวจ้ะทุกคนมะนาวก็ย้ายจ้ะย้ายจนเนี่ยมะนาวย้ายหลายเที่ยวมากเลยจนเขาชะงักแล้วเนาะยอดเขาก็ไม่แตกเลยจ้ะแต่ดูรากเขาแล้วรากเขาก็เดินอยู่จ้ะช้าหน่อยแต่ว่าเห็นรากเขาก็ยังเดินเนี่ยจ้ะนี่ก็ลองกองก็เคยย้ายไปตรงนู้นแล้วก็ย้ายกลับมาจ้ะรากเขาก็ยังเดินป้าก็ลองดูแล้วจ้ะเนี่ยต้นที่ว่ายังไม่ได้ย้ายไปย้ายมาก็ไปเขาก็จะสวยนะพูดถึงว่าเนี่ยจ้ะอย่างเช่นต้นนี้นี่ก็เป็นร่องรอยของการย้ายส่วนต้นนี้ก็ย้ายมาตรงนี้ไม่นานก็ใบก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ก็นี่ก็จะเป็นใบไม้แห้งป้าก็ไว้ทำปุ๋ยหมักบ้างอะไรบ้างจ้ะเนี่ยจ้ะทุเรียน2 ต้นนี้ก็ป้าก็ย้ายมาอยู่คู่ตรงนี้จ้ะนี่ก็จะเป็นรองกองอีกต้นหนึ่งจ้ะต้นนี้ก็เนี่ยจ้ะที่ป้าย้ายออกไปต้นหนึ่งอ่ะก็เหลือต้นเดียวแล้วก็มีต้นมะละกอข้างๆก็นั่นจ้ะรองกองต้นนี้ป้าก็นึกในใจว่าก็ต้องเตรียมย้ายเองเพราะว่าจะอยู่ติดกับต้นทุเรียนมากเกินไปจ้ะเนี่ยจ้ะต้นนี้ก็แตกยอดแตกงามนั่นงามจ้ะก็รากก็เดินนะพูดถึงว่าถ้าว่าก็ถอดยอดก็แปลว่ารากก็เดินอยู่จ้ะเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นที่ป้ามาปลูกเสริมนะเขาก็ถอดยอดมางามมากเลยจ้ะป้าก็เลือกเอาไว้กิ่งหนึ่งจ้ะมันมีอยู่2 กิ่งจ้ะป้าก็ตัดออกไปกิ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยงไว้กิ่งหนึ่งอะจ้ะเนี่ยจ้ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งก็เริ่มถอดยอดจ้ะทุกคนแต่ว่าก็ช้ามากจ้ะต้นนี้จ้ะต้นนี้ก็ช้าก็ใบก็มีหนอนกินบ้างอะไรบ้างนะจ้ะต้นนี้ก็ย้ายมาไม่นานจ้ะย้ายต้นนี้ย้ายบ่อยเหมือนกันจ้ะไม่ทราบว่าเขาจะเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาหรือเปล่าป้าก็ดูก็ทดลองไปจ้ะปลูกทุเรียนเนาะก็ไม่ง่ายเท่าไหร่จ้ะก็มีหลายอย่างปลูกผสมผสานนะนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นไร่นาจ้ะป้าได้ตัดแต่งกิ่งเข้าไปแล้วก็
ขาแตกใบอ่อนมาแล้วก็เขาจะมีผลรู้สึกว่าผลงอกนั่นน่ะเล็กๆตรงนั้นนะจ๊ะก็ลองเก็บไว้จ้ะก็มองหาจ้ะมองหาก็มีอยู่ลูกเดียวนั่นละจ้ะเนี่ยจ้ะลูกเนี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เนี่ยจ้ะก็ลองเก็บไว้ดูสักผลนะเนาะตรงไหนจะเป็นต้นส้มโอจ้ะป้าที่แรกอะคิดจะย้ายลงเข่งอะนะแต่ว่าเดินดูไปดูมาเอ้าเขาออกดอกจ้ะทุกคนออกดอกก็ไม่กล้าย้ายเนาะพูดถึงว่าออกดอกมันก็ต้องมีผลแต่ว่าต้นเขาเล็กจ้ะก็มีหนอนกินใบด้วยจ้ะนั่นนะจ้ะกันเนี่ยจ้ะต้นส้มโอต้นเล็กทำไมออกดอกแล้วป้าก็ยังไม่กล้าย้ายลงเข่งที่แรกว่าเตรียมเข่งเตรียมดินมาแล้วจ้ะว่าจะย้ายเอ้ามาเปิดดูใบเขาใบเขาก็มีดอกรวมอยู่ด้วยจ้ะนี่เขาก็ถอดยอดงามจ้ะปลูกไม่นานจ้ะซื้อมาแล้วก็ปลูกไม่นานเท่าไหร่ป้าก็เนี่ยจ้ะจำไม่ค่อยได้ว่าปลูกประมาณเดือนนึงได้ละมั้งถือว่าป้าไปซื้อต้นพันธุ์มาแล้วก็อันเนี้ยเข่งป้าก็เตรียมไว้ว่าจะเอาลงเข่งจ้าป้าก็มาพามาชมสวนน้อยๆสวนเล็กๆของป้านี่ละจ้าขอบคุณนะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย